คุณแม่มากเลยนะครับภาพรวมที่เกี่ยวกับชีวิตทั้งหมดใช่ไหมโอ้โหแล้วมาเจอกันได้ยังไงสองคนนี้คุณมองอะไรกันแล้วก็จะกินเขาอีกแล้วในตาเขาตื่นหรือยังเลยนะคุณยิ้มแล้วมันใหม่ใช่ไหมน้องเบลเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างได้มาเป็น love you แต่ตอนนี้เป้ดูแปลกก็แต่ตอนนี้เป้ดูแปลกเป้เธอชี้กับตัวเองเหรอผมเป๊ะโอเคไหมอ่ะเป๊ะโอเคมากถ้ารวมโอเคไหมช่วงนี้อย่าไม่ถามหยุดเป๊ะไม่จบในวันนี้ที่มาร่วมงานเราส่งชีวิตไปให้เป๊ะสัก 8,000 ลังนะคะช่วงนี้เป๊ะคงอยากเป็นผมอยากจะเชื่อมากๆนะครับเป็นหัวหน้าเป็นห่วงมากเลยเธอยังไม่ได้ดื่มใช่ไหมเธอใช่ใช่ใช่ดื่มการดื่มชีวิตมากเลยพอดื่มปุ๊บเฟรชขึ้นมาทันทีเลยค่ะต้องเอาไป 8,000 ลังนะส่งที่บ้านส่งที่บ้านนะฮะ 8,000 ลังเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะค่ะก็วันนี้เป็นงานฉลองค่ะแตงสตาร์ตี้ค่ะชีวิตครบ100ล้านขวดค่ะถือว่าเป็นเจ้าแม่พรีเซนเตอร์คนใหม่ไหมโอ้โหก็ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกๆสินค้าเลยรวมถึงชีวิตวันนี้ด้วยค่ะที่เราก็โชคดีอะค่ะได้รับโอกาสดีๆจากผู้ใหญ่เยอะค่ะอันนี้จอง15ปีอย่างนี้โอ้โหสาธุค่ะยินดีนะคะไม่ติดค่ะมีหมอนี่นะครับก็คือมีเบลกับเบียนมากอาจจะนะคะเพราะว่าคือก็ยังมีเหมือนงานที่มาจากปีที่แล้วด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือยังมีผลงานที่แบบทุกคนจะได้ดูกันก็อย่างกรงกรรมก็ใกล้ออนแอร์แล้วแล้วก็ยังมีแบบไวเลมันยาที่ถ่ายอยู่ก็น่าจะออนแอร์แบบสิ้นปีก็คือเขาเรียกว่าอะไรคือทุกคนยังได้เห็นผลงานต่อเนื่องอะไรเงี้ยแบบชิมเตอร์ตัวนี้น่าสนใจยังไงคะเดี๋ยวเราถึงจะตัดสินใจแล้วแล้วก็ปกติก็ทานอยู่แล้วด้วยเบลว่าดื่มอยู่แล้วค่ะคือเบลว่าเป็นคนที่ชอบดูแลเรื่องของสุขภาพอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วซีวิทเนี่ยก็เป็นเครื่องดื่มสุขภาพก็คือเป็นวิตามินซี 200% เลยเราสามารถเหมือนตื่นเช้ามาอย่างเงี้ยเราดื่มก่อนเลยอะค่ะแล้วก็เหมือนมันได้รับความสดชื่นนะคะแล้วก็แบบเหมือนทำให้แบบร่างกายแข็งแรงดีขึ้นด้วยก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะฝากคนค่ะยังไงก็ฝากผลิตภัณฑ์ชีวิตด้วยนะคะก็มีทั้งหมด3รสค่ะอร่อยทุกรสแล้วก็ตอนนี้นะคะออกตัวน้ำตาลน้อยมาด้วยค่ะสำหรับใครที่ไม่ได้อยากแบบว่าทานน้ำตาลเยอะๆอะไรอย่างนี้ค่ะยังไงฝากชีวิตด้วยนะคะเครื่องดื่มวิตามินซี 200% ค่ะทีนี้น่าจะอีก20ตัวนะคะโอ้ก็ไม่ถึงหรอกค่ะพูดถึงโปรแกรมหลายคนบอกว่าสมาร์ทคูลเลอร์ซีอะไรอย่างเงี้ยเราคาดหวังไหมถามว่าคาดหวังไหมคือเราทำเต็มที่มากกว่าค่ะเพราะอย่างกรงกรรมก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เหมือนบทค่อนข้างฉีกด้วยค่ะเบลก็เหมือนได้เล่นอะไรที่ค่อนข้างแปลกใหม่แล้วก็เชื่อว่าคนดูก็จะได้เห็นอะไรใหม่ๆด้วยค่ะรวมถึงเนื้อเรื่องอะไรต่างๆคือบอกได้เลยคือสนุกครบรสมากแซ่บมากทุกคนเล่นดีมากพี่ใหม่เจริญกุละเต็มที่มากค่ะลุ้นไหมคะกับเรตติ้งกับผลพิแบกละครถามว่าลุ้นไหมก็อยากให้ออกมาดีละค่ะคือก็เป็นอีกหนึ่งผลงานที่เราก็ตั้งใจทำมากอะค่ะช่องเองก็หวังว่าเรื่องนี้จะมากอบกู้เรตติ้งวิกฤตตอนนี้กันเพราะว่าก็มีละครอีกหลายเรื่องละค่ะที่เหมือนเพราะว่าทุกเรื่องก็มีเหมือนจุดขายที่แตกต่างกันอย่างกรงกรรมอย่างเงี้ยก็คือขายความเป็นมนุษย์เป็นโอ้โหสิ่งที่ทุกคนดูแล้วอาจจะแบบว่าเคยเจออย่างนี้มันเหมือนกันนะหรือคนรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือบทแรงเนาะค่อนข้างแรงค่ะแซ่บแล้วก็เป็นมนุษย์จริงๆมีแบบว่าทั้งดีทั้งร้ายในตัวเดียวอะไรเงี้ยค่ะพร้อมรับกระแสวิจารณ์ได้พร้อมรับค่ะเขาเรียกคอนโทรลเราคอนโทรลเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนกับบางคนก็เพราะว่าผลจากการที่เราแบบของตัวสั่งคอนของเซฟอะไรอย่างเงี้ยคือเบลได้คุยกับพี่จ๋าแล้วค่ะเมื่อวานเลยก็คือเหมือนก็เห็นจากในโพสต์พี่จ๋านั่นแหละก็คอมเมนต์คุยกันแล้วก็ได้คุยกันเลยค่ะคือไม่มีอะไรเลยค่ะเบลก็ยังแบบว่ายังคุยกับพี่จ๋าอยู่แล้วก็ยังเนี่ยนัดทานข้าวกันก็คุยกันว่าคือถ้ามีเหมือนงานต่อไปหรืออาจจะมีโปรเจกต์อื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คงจะได้มาเจอกันได้มาร่วมงานกันเพราะว่าอย่าง
บ้านพี่จ๋าพี่เจตอาจิมอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นบ้านที่เบลทำงานด้วยแล้วเบลก็สบายใจอ่ะค่ะก็ยังแบบอยากฝากตัวเป็นลูกเป็นแบบลูกสาวต่อไปจริงๆเราเชื่อไหมคะว่าแบบพี่จ๋าอันโซโล่เพราะว่างอนแทนน้องนอนแทนเจตอะไรก็ตามที่พี่จ๋าบอกเลยอะค่ะก็คือเบลเชื่อว่าไม่มีอะไรค่ะตอนแรกเราตกใจไหมคะตอนที่เห็นตอนแรกว่าเฮ้ยจะมีการโซโล่เหมือนโซโล่ไปเบลรู้ตอนโพสต์พี่จ๋าค่ะเพราะว่าคือเบลฟอลโล่พี่จ๋าอยู่แล้วเบลก็ยังได้เห็นรูปพี่จ๋าอะไรอยู่เรื่อยๆค่ะก็ยังคุยยังคอมเมนต์อะไรกันอยู่ค่ะพี่จ๋าก็เครียดก็ซีเรียสเหมือนกันค่ะแต่ว่าก็ไม่มีอะไรค่ะก็รักกันดีปกติค่ะจริงๆก็คุยกันนอกรอบนะคะแล้วแบบจริงๆแล้วมันยังไงคือก็ที่บอกค่ะคือได้คุยไปเลยแบบเมื่อวานเลยค่ะคือเหมือนพอเห็นก็ได้โทรศัพท์คุยกันเลยค่ะคุณไม่ได้ติดใจอะไรกันไม่ติดใจค่ะไม่มีอะไรเลยค่ะมีโอกาสน่าถามเรื่องหน้าไปเลยไหมคะก็ยินดีมากๆเลยนะคะถ้าแบบว่ามีโปรเจกต์หรือว่าอยากอะไรก็เรายินดีค่ะพร้อมเป็นคนข่าวนะแล้วก็เบลอะไม่สบายฉีดเลือดด้วยก็มีเหตุผลที่ต้องขอตัวเรื่องนี้จริงใช่จริงไหมก็คือตามที่พี่เจตได้สัมภาษณ์ไปนั่นแหละค่ะก็คือที่เบลไม่ได้ออกมาพูดในตอนแรกคือเบลไม่ได้อยากให้ทุกคนเป็นห่วงด้วยเพราะว่าคืออย่างเบลอ่ะเขาเรียกว่าอะไรคือพอเบลมีอาการใช่ไหมคะเบลก็มันมาจากการที่แบบเหมือนถ่ายละคร2เรื่องติดต่อกันมาแบบ 4-5 ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคือพอมีอาการขึ้นมาก็เลยได้ไปตรวจแล้วก็เจอแบบภาวะความเครียดตรงนี้เบลก็คุยกับผู้ใหญ่คุยกับผู้จัดอะไรคือทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วก็เลยไม่ได้อยากออกมาพูดหรือแบบออกมาเมนชั่นเรื่องสุขภาพเพราะว่าก็กลัวทุกคนจะเป็นห่วงด้วยค่ะจริงไหมซีเรียสไหมคะถามว่าซีเรียสไหมหรอก็คือความจริงอ่ะมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนเพราะมันเป็นเหมือนภาวะความเครียดที่อาจจะเกิดจากรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะของเบลก็น่าจะแบบหลักๆมาจากงานอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็ตอนนี้ก็เลยเหมือนพอเรารู้แล้วเราก็ต้องมาดูแลตรงนี้มากขึ้นค่ะอันนี้ก็คือเป็นเหมือนแบบสิ่งที่แบบเอาไปคุยกับทางผู้ใหญ่หรือทางผู้จัดตอนนี้หายปกติหรือยังคะเบลตอนนี้ก็คือยังต้องดูแลอยู่ค่ะเพราะว่าคือมันก็เหมือนคล้ายๆว่าก็เพิ่งเกิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คือมันไม่ได้เกี่ยวว่าทำงานหนักคือเบลอะยังทำงานได้เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของอารมณ์หรือความเครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องแบบพาวลงไม่ค่ะก็คือดูแลในเรื่องของแบบสภาวะทางอารมณ์ทางความเครียดเป็นฮอร์โมนอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องไปเช็คเรื่อยๆต้องไปเช็คเรื่อยๆใช่ค่ะต้องไปเช็คเรื่อยๆค่ะเคยมีอาการแบบนี้มาก่อนแบบว่าเครียดทำงานหนักมีอาการแบบนี้เลยอย่างเงี้ยก็คือมันก็มีอาการบางอย่างอะค่ะที่เหมือนมันก็โชว์ออกมาจนเราก็คิดว่าเราไปตรวจซะหน่อยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะตกใจไหมคะครั้งแรกที่เจอก็ถามว่าตกใจไหมก็บอกว่าก็มันคือเกิดขึ้นได้กับทุกคนมันเป็นอะไรที่เราบางทีเราแบบควบคุมไม่ได้อะไรอย่างงี้ไม่ต้องเป็นห่วงเนาะไม่ต้องเป็นห่วงค่ะใช่ค่ะแล้วก็มันก็เหมือนกับที่เขาบอกว่าที่พอเราสองตัวคือต้องการให้แบบเพื่อนเพราะว่าการเอาการเป็นงานแบบนี้ก็แบบหมดไปเป็นแสนแล้วเหมือนกันอะไรเงี้ยคือเบลก็คือถ้าถามตัวเบลอะเบลก็รู้สึกเสียดายเหมือนกันนะคะเพราะว่าคืออย่างเรื่องสองเสน่หะก็คือบทก็ดีมากๆแล้วเบลก็อยากเล่นเพราะว่าเบลก็คือเตรียมตัวมาเพื่อเล่นละครเรื่องนี้แต่คือพอมันมีภาวะอันนี้ขึ้นมาเบลก็เลยไปปรึกษาผู้ใหญ่ว่าเบลจะทำยังไงดีเพราะว่าอย่างรอยเล่มันยาก็ค่อนข้างจะเครียดแล้วก็บทดราม่ามากค่ะแล้วก็เบลก็เหมือนเป็นคำแนะนำจากทางคุณหมอด้วยอะค่ะว่าจะต้องแบบดูแลตรงนี้นะอะไรอย่างนี้ค่ะก็มันก็เลยแบบเหมือนต้องออกมาเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เบียร์เป็นไงพี่เบียร์ว่าไงบ้างครับเกิดจากที่รู้ข่าวว่าเราฉีดเป็นเลือดเลยคือพี่เขาก็ค่อนข้างจะรู้อาการมาก่อนหน้านี้อะไรอย่างนี้แล้วค่ะก็เป็นห่วงแหละค่ะล่าสุดนี้เข้าไปคอมเมนต์ในจีกันนะครับในรูปที่โพสต์ลง10ปีอะไรอย่างเงี้ยครับหลังจากนั้นมีอะไรต่ออีกไหมครับก็เดี๋ยวก็มีเรื่อยๆแหละค่ะมีอะไรน่าแซวเดี๋ยวก็แบบแซวๆไปค่ะแซวเก่งจริงๆแซวเก่งพี่เขาลงแคปชั่นเก่งค่ะเราก็เลยแซวเก่งแต่แซวเก่งตามอย่าหวานทุกวันเลยไม่หวานปกติค่ะวาเลนไทน์นี้มีแพลนยังครับยังไม่มีเลยค่ะตรงกับวันอะไรทำงานหรือเปล่ายังไม่รู้เลยค่ะยังไม่ได้วางแผนคือพี่แดงสารยาไปสมบทพี่หน่องแล้วทราบไหมคะว่าแบบเป็นพี่ลอมแพงส่งให้พี่หน่องใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ดีใจค่ะแฟนคลับก็ดีใจกันใหญ่เลยค่ะจะมีแผนถ่ายไหมคะปลายปีเสร็จจาก
เรื่องกับพี่โควิดเรื่องก็ตอนนี้ยังตอบไม่ได้ค่ะก็ขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างด้วยค่ะแต่ว่าก็เชื่อว่าพี่น้องอยากจะให้เร็วที่สุดได้คุยกับพี่น้องไหมคะว่าแบบผมมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยจะเริ่มเมื่อไหร่ก็ได้อัปเดตอยู่เรื่อยๆค่ะน่าจะเร็วๆนี้โอ้ตอบไม่ได้เลยแต่ว่าเชื่อว่าคงจะแบบว่าพยายามทำให้เร็วที่สุดค่ะแต่เบลก็รอเคลียร์คิวรอเรื่องนี้ไว้แล้วไม่ได้เคลียร์คิวค่ะตอนนี้ก็คือถ่ายร้อยเล่ค่ะร้อยเล่มันยาพี่ค่ะพี่ฝากน้องอีกถ่ายรูปให้หน่อยไม่โดนนะคะไม่ของใครมาพันแค่เดียวเลยเป็นกำลังใจให้พี่โฟกค่ะเจอกันสานแล้วโอเคเดี๋ยวรอเดี๋ยวเราแลกกัน